ันนี้เรามีหลายหน่วยงานที่จะมาร่วมลงนามร่วมกันนะคะสำหรับเรื่องราวทุนการเงินเพื่อนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเชิญชมค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562ให้ส่วนราชการใช้กลไกของผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในอีกวาระหนึ่งผมขอขอบคุณทุกท่านโดยทั้งทีท่านผู้เกิดมาที่ได้โดยมาให้เกียรติเป็นประธานในที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรัฐบาลถือว่าความทุกข์ของประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีการป้องกันแก้ไขบำบัดและเยียวยาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่มีมาในรูปแบบใดก็ตามแต่ต้องการให้ความทุกข์และปัญหาของตนขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศโดยรวดเร็ว4 3 2 1เชิญค่ะแล้วก็เป็นภาพที่สวยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมุทรเรืองนามนะคะเรียนเชิญชมนิทรรศการแสดงการตั้งเรือของอาจารย์